สำหรับในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะประชาชนก็ทยอยไหว้พระขอพรอย่างที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดโพค่ะโดยภายในวัดโพก็ยังมีการจัดงานฉลองจารึกวัดโพซึ่งในคืนนี้นะคะจะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามวันข้ามคืนช่วงนี้ไปติดตามการรายงานสดจากคุณวิรนันท์กันหาค่ะเชิญค่ะคุณวิรนันท์คะธรรมะสวัสดีคุณร่มเกล้าและคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมยังคงอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับบริเวณท้องสนามหลวงแห่งนี้จะมีการจัดพิธีในการสวดมนต์ข้ามปีในวันนี้ในคืนนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาครับแต่ว่าบรรยากาศตั้งแต่ในช่วงเช้านั้นถือได้ว่าค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าทางกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการนำพระประจำกรุงเทพมหานครได้มาประดิษฐานณบริเวณท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้มากราบไหว้สักการะบูชานะครับนอกจากในพื้นที่ท้องสนามหลวงจะมีการจัดพิธีในการสวดมนต์ข้ามปีในคืนนี้แล้วบริเวณโดยรอบครับมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวของ Voice TV ได้ไปติดตามบรรยากาศที่วัดโพมานะครับถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวัดโพที่ผมว่าก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะครับโดยตลอดในช่วงบ่ายนั้นก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปกราบไหว้สักการะเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโบสถพระนอนรวมไปถึงพระมหาเจดีย์ศรีราชการนะครับได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากนะครับสาเหตุที่ประชาชนมาที่วัดโพนั้นก็เนื่องจากว่าในตอนนี้มีกิจกรรมพิเศษนะครับก็คือการฉลองจารึกวัดโพมรดกความทรงจำแห่งโลกนะครับซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่คนทั่วโลกนั้นรู้จักแล้วก็ทำให้หลายๆคนได้มาที่วัดโพแห่งนี้หลายๆคนนั้นได้มากราบไหว้สักการะรวมทั้งขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ทั้งตนเองแล้วก็กับครอบครัวเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับขณะที่บางคนนั้นก็บอกกับผู้สื่อข่าวเราว่าได้มีการขอพรให้เมืองไทยนั้นปราศจากเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆนะครับเนื่องจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมานั้นก็ทำให้หลายๆคนนั้นสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากรวมไปถึงเสียเรื่องของกำลังใจด้วยนะครับส่วนกิจกรรมที่บริเวณท้องสนามหลวงนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีกิจกรรมมาแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาประมาณ13นาฬิกาที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมประกวดนะครับสวดทำนองสรพัญญะของนักเรียนนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงอยู่แว่วๆนะครับทั้งบริเวณรอบสนามหลวงนะครับส่วนกิจกรรมในช่วงเย็นนี้นะครับอย่างที่บอกไว้เริ่มเวลาประมาณ16นาฬิกาก็จะมีการให้ประชาชนนั้นได้มาลงทะเบียนนะครับบางคนก็ได้มีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้วนะครับส่วนบางคนนั้นก็ลงทะเบียนณจุดที่มีการจัดกิจกรรมนะครับโดยแต่ละคนก็จะได้สมุดสวดมนต์แบบนี้นะครับถือว่าเป็นสมุดสวดมนต์ที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าภายในนี้นะครับมีการบรรจุบทสวดมนต์ไว้หลายบทเลยทีเดียวนะครับที่จะใช้ในกิจกรรมในค่ำคืนนี้รวมไปถึงคำแปลด้วยนะครับประชาชนที่ได้รับสมุดสวดมนต์เล่มนี้แล้วนะครับก็จะใช้ในกิจกรรมตลอดทั้งคืนนี้สำหรับการสวดมนต์นั้นจะเริ่มต้นในเวลาประมาณ 23:15 นาทีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเป็นเวลา1ชั่วโมงจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีของวันที่1มกราคม2555ครับส่วนบรรยากาศตั้งแต่ในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำนั้นเราจะมีบรรยากาศกลับไปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณร่มเกล้าค่ะขอบคุณค่ะคุณวิรนันท์คะคุณผู้ชมกลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวได้อีกครั้งนะคะเวลา16นาฬิกาในชั่วโมงข่าว Voice News ค่ะ